ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคล่าสุดบริษัทโวตะได้พัฒนาอ่างล้างมือรูปแบบใหม่เรียกว่า Watch ที่มาพร้อมช่องเสียบสำหรับทำความสะอาดสมาร์ทโฟนด้วยรังสี UV นำไปใช้งานจริงแล้วในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดยอดนิยมในญี่ปุ่นอ่างล้างมือ Watch ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายโดยตัวแท่นมีช่องเสียบสมาร์ทโฟนใกล้บริเวณอ่างล้างมือและเพียงแค่เสียบสมาร์ทโฟนลงไปเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติโดยหลอดไฟ LED ที่อยู่ภายในช่องจะฉายรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UVC ออกมาฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่บนสมาร์ทโฟนซึ่งบริษัทเคลมว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากถึง 99% ภายในเวลาเพียง30วินาทีทำความสะอาดสมาร์ทโฟนอย่างมั่นใจไปพร้อมๆกับการล้างมือนอกจากการติดตั้งช่องทำความสะอาดสมาร์ทโฟนแล้วตัวอ่างนี้ยังใช้แนวคิดรักโลกนำทรัพยากรน้ำอันมีค่าที่ผ่านการใช้งานมาบำบัดให้กลายเป็นน้ำสะอาดเพื่อใช้งานใหม่ได้ถึง 98% โดยวิธีการนี้ทำให้ตัวอ่างสามารถติดตั้งพร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบน้ำประปาอื่นๆโดยใช้การเติมน้ำในถังเก็บประมาณ20ลิตรก็รองรับการล้างมือได้มากถึง500ครั้งส่วนใครที่กังวลเรื่องความสะอาดของน้ำผู้ผลิตยังได้ติดตั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยรับประกันคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร่วมกับระบบรองน้ำด้วยถ่านกำมันการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและการฆ่าเชื้อด้วยสารคลอรีนควบคุมการทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยปัจจุบันได้มีการนำเอาอ่างล้างมือนี้ไปใช้ในร้านอาหารแต่ยังสามารถนำไปติดตั้งในร้านค้าสนามเด็กเล่นห้างสรรพสินค้าสำนักงานหรือโรงพยาบาลก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยรักษาความสะอาดได้และยังประหยัดน้ำอีกด้วยขอบคุณที่รับชมTNN Tech Reports นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ